ถ้าวงจรปลั๊กกาวเกิดการลัดวงจรก็ยังมีวงจรแสงสว่างให้ใช้งานครับข้อเสียคือต้องใช้เบรกเกอร์เพิ่มอีก1ตัวสายไฟเพิ่มอีก1ชุดและเสียเวลาติดตั้งเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวตู้นาโนพลัสเครื่องหมายประจำตู้NNP-CR05 Main RCBO 50 Amp ได้รับมอก1436-2540 ตู้มีไฟบอกสถานะการทำงานการต่อสามารถสลับสายได้ครับให้ต่อที่ Main RCBO ขาออกเมื่อออนไปก็จะติดเมื่อออฟไปก็จะดับวิธีดูบัตรบาร์กราวและบัตรบาร์นิวทรัลบัตรบาร์กราวจะเชื่อมต่อกับโครงตู้เหล็กเพื่อความปลอดภัยบัตรบาร์นิวทรัลจะต้องไม่ติดกับโครงตู้เหล็กเพื่อความปลอดภัยบัตรบาร์ลายจะเป็นสะพานไฟเชื่อมต่อไฟ220โวลต์ไปยังเบรกเกอร์ลูกย่อยทุกตัวเพื่อจ่ายไฟไปยังส่วนต่างๆของบ้านเมน RCBO ขนาด50แอมป์นิสัย C เหมาะกับมิเตอร์การไฟฟ้าขนาด15วงเล็บ45แอมป์ซึ่งนิยมใช้ในบ้านเรือนมากที่สุดเมน RCBOได้รับมาตรฐาน IEC 61009-1 หรือมอก909-2548ก็คือตัดครบคือตัดไฟเกินไฟรัดวงจรและไฟดูดไฟรั่วมีปุ่มเทสให้เทสเดือนละ1ครั้งถ้าทริปได้ก็พร้อมใช้งานครับตัดไฟดูดไฟรั่วที่30มิลลิแอมป์พีคถ้าวัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลจะได้ 21.21 มิลลิแอมป์รูทมีนสแควร์ความเร็วในการตัด 0.1 วินาทีพิกัดกระแสลัดวงจร 10,000 แอมป์ส่วนลูกย่อยทั้ง4ตัวพิกัดกระแสลัดวงจร 6,000 แอมป์ได้รับมาตรฐาน IEC 60898-1 ทั้ง4ตัวคือตัดเฉพาะไฟเกินและไฟลัดวงจรไม่ตัดไฟดูดไฟรั่วครับมีลูกย่อย16แอมป์20แอมป์25แอมป์32แอมป์ถ้าคุมแสงสว่างควรใช้10แอมป์ในนี้ไม่มีซื้อเพิ่มได้ครับถ้าคุ้มปลั๊กใช้16แอมป์ส่วน20แอมป์25แอมป์32แอมป์ใช้กับเครื่องทำน้ำอุ่นหรือโหลดที่กินกระแสสูงๆครับถ้าจะเปลี่ยนเบรกเกอร์ให้ออฟเมน RGBO ก่อนไฟ220โวลต์ก็จะอยู่จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นทำให้การเปลี่ยนปลอดภัยสุดๆครับจากนั้นไขน็อตเอาบัตรบาร์ลายออกบัตรบาร์ลายก็จะเป็นสะพานไฟแบบนี้ครับมีหุ้มพลาสติกเพื่อความปลอดภัยการถอดก็เคลียร์สลักออกการใส่ก็เกี่ยวจากด้านบนก่อนแล้วกดสลักเข้าเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับสามารถใส่ได้อีก1ตัวครับโดยการปลดฉนวนออกการต่อสายเมน RCBO ตัวนี้จะระบุว่าต้องต่อที่ด้านบนเท่านั้นถ้าต่อด้านล่างอาจจะทำให้วงจรกันดูดเสียหายได้แต่ถ้าเป็นเมนธรรมดาต่อบนหรือล่างก็ได้ครับสังเกตเมน RCBO จะมีก้านเดียว
จะวัดว่าตัดทั้งสองขั้วหรือไม่ขั้วเอ็นขึ้นนิดเดียวก็ต่อแล้วความต้านทาน0โอห์มแต่ขั้ว L ต้องขึ้นมากกว่าจึงจะต่อได้และความต้านทานก็มากกว่าคือ16โอห์มสรุปตัดไป2ขั้วปลอดภัยกว่าตัดขั้วเดียวครับมาดูวงจรขั้วนิวทรัลจะผ่านสะพานไฟเปิดปิดโดยตรงความต้านทานจึงเป็น0โอห์มส่วนขั้ว L จะผ่านสะพานไฟเปิดปิดและผ่านแผ่นใบเมทัลตรวจจับกระแสเกินและผ่านขดลวดตรวจจับกระแสลัดวงจรความต้านทานจึงมากกว่าในคลิปนี้ผมใช้มิเตอร์การไฟฟ้าขนาด15วงเล็บ45แอมป์ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดสายสีแดงแทนสายลายมิเตอร์การไฟฟ้าหรือสายที่มีไฟ220โวลต์สายสีดำแทนสายนิวทรัลหรือสายไม่มีไฟหรือสาย0โวลต์ของมิเตอร์การไฟฟ้าในคลิปนี้ผมใช้คัตเอาท์ต่อที่หน้าตู้คอนซูเมอร์เมื่อเราสับขึ้นลายและนิวทรัลก็จะผ่านมาที่ฝั่งนี้การต่อให้ต่อสายลายเข้าก่อนเพื่อความปลอดภัยส่วนทำไมต้องต่อก่อนให้ดูคลิปไฟฟ้าตอนที่106ครับสายนิวทรัลเข้ามาพักที่บัตรบากราวสายนิวทรัลกับสายกราวจะต้องจำรวมกันที่บัตรบากราวตามมาตรฐานใหม่การไฟฟ้าจากนั้นสายนิวทรัลเข้ามาที่ขั้วนิวทรัลด้านเข้าของเมน RCBO จากนั้นสายสีฟ้าออกจากด้านออกของเมน RCBO ไปที่บัตรบาร์นิวทรัลส่วนสายกราวต้องนำไปต่อกับแท่งกราวหลักดินความยาวไม่ต่ำกว่า2เมตร40เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า16มิลแต่ถ้าไม่อยากต่อผ่านคัตเอาท์ก็ต่อตรงเข้ามาแบบนี้ได้เลยครับบัตรบากราวหรือบัตรบาดินมีไว้เพื่อสร้างความปลอดภัยบัตรบานิวทรัลหรือบัตรบาไม่มีไฟหรือบัตรบา0โวลต์มีไว้เพื่อให้บัตรบาลายครบวงจรบัตรบาลายหรือบัตรบาที่มีไฟ220โวลต์มีไว้เพื่อจ่ายไฟผ่านเบรกเกอร์ลูกย่อยไปยังส่วนต่างๆของบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงจะทำงานได้บัตรบาลายก็จะเป็นสะพานไฟแบบนี้ครับเมื่อเราออฟเมน RCBO ไฟก็จะมาอยู่ที่จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นส่วนจุดอื่นก็จะไม่มีไฟปลอดภัยสุดๆครับแต่เมื่อเราออน RCBO ไฟก็จะผ่านบัตรบาลายเมื่อเราออนเบรกเกอร์ลูกย่อยก็จะมีไฟออกไปยังโซนที่คุมอยู่ครับแต่ถ้าน็อตหลวมไฟก็จะติดดับดับแบบนี้ให้ไขน็อตให้แน่นก็ใช้ได้ครับแต่ในคลิปนี้ผมจะใช้แค่2วงจรคือ 1. วงจรหน้าบ้าน 2. วงจรชั้นที่1ถ้ากดปุ่มเทสทริปได้ก็แสดงว่าเมน RCBO พร้อมใช้งานครับตรวจสอบว่าต่อได้ถูกต้องหรือไม่ถ้ากลับขั้วอันตรายถึงตายได้อย่างไรให้ดูคลิปไฟฟ้าตอนที่142ตรวจสอบว่าต่อได้ถูกต้องหรือไม่1ให้วัดไฟที่บัตรบากราวก่อนถ้ามีไฟแสดงว่ากลับขั้วที่มิเตอร์การไฟฟ้าถ้าวัดไม่มีไฟแบบนี้ถูกต้อง2วัด
ที่ขาออกของเบรกเกอร์ลูกย่อยตัวไหนก็ได้ถ้าออฟแล้วมีไฟก็แสดงว่ากลับขั้วที่ทางเข้าเมน RCBO ถ้าวัดแล้วไม่มีไฟแบบนี้ถูกต้องเมน RCBO ของ Nano Electric Product พิกัดกระแสลัดวงจร 10,000 แอมป์ตัดไฟดูดไฟรั่วที่30มิลลิแอมพีหรือ 21.21 มิลลิแอมรูทมีนสแควร์ความเร็วในการตัดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 วินาทีตัดที่ 22.51 มิลลิแอมรูทมีนสแควร์เกินค่าที่กำหนดไปเล็กน้อยครับมิเตอร์ราคาถูกก็วัดได้เท่ากับมิเตอร์ราคาแพงการต่อในคลิปนี้เป็นการต่อแบบรวมแสงสว่างกับปลั๊กร้าวเข้าด้วยกันสายลายจากเบรกเกอร์ลูกย่อยเข้าปลั๊กกาวสายนิวทอกจากบัตรบาร์นิวทอกเข้าปลั๊กกาวสายกราวจากบัตรบาร์กราวเข้าปลั๊กกาวแสงสว่างมีสวิตช์เปิดปิดรวมปลั๊กกราวการต่อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับสมมุติว่านี่คือชั้นที่1หรือชั้นล่างการต่อแบบแยกแสงสว่างแยกปลั๊กกราวข้อดีคือเมื่อวงจรแสงสว่างเสียก็ยังมีวงจรปลั๊กกราวให้ใช้งานถ้าวงจรปลั๊กกาวเกิดการลัดวงจรก็ยังมีวงจรแสงสว่างให้ใช้งานครับข้อเสียคือต้องใช้เบรกเกอร์เพิ่มอีก1ตัวสายไฟเพิ่มอีก1ชุดและเสียเวลาติดตั้งเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวส่วนการต่อแบบรวมแสงสว่างกับรวมปลั๊กกาวข้อดีคือใช้เบรกเกอร์เพียงตัวเดียวใช้สายเพียง1ชุดประหยัดเวลาอีก1เท่าตัวข้อเสียคือถ้าเกิดการลัดวงจรจะไม่มีไฟให้ใช้ในชั้นที่1หรือชั้นล่างครับเบรกเกอร์ลูกย่อยตัวที่1จะคุมวงจรหน้าบ้านเบรกเกอร์ลูกย่อยตัวที่2จะคุมวงจรชั้นที่1ทดสอบการลัดวงจรชั้นที่1ตัดครับทดสอบการลัดวงจรหน้าบ้านตัดครับต่อไปจะทดสอบไฟดูดไฟรั่วสมมุติว่านี่คือเครื่องฉีดน้ำล้างรถกระป๋องนี้เปรียบเป็นคนเครื่องฉีดน้ำล้างรถมีไฟรั่วอยู่แต่เราไม่รู้สึกหรือรู้สึกน้อยมากเพราะพื้นแห้งเท้าแห้งทันทีที่เท้าเปียกน้ำไฟจะดูดแรงขึ้น5เท่าถึง 1,000 เท่าซึ่งจะทำให้เราเสียชีวิตได้เมน RCBO จะทำการตัดไฟทำให้เราไม่เสียชีวิตครับสังเกตเมน RCBO ทริปแล้วไฟจะดับทั้งบ้านดังนั้นให้ออฟเบรกเกอร์ลูกย่อยลงมาให้หมดก่อนจากนั้นออนเมน RCBO แล้วออนเบรกเกอร์ลูกย่อยขึ้นทีละตัวก็จะรู้ว่าตัวไหนมีปัญหาอยู่ก็ให้ออฟตัวที่มีปัญหาเท่านี้เราก็สามารถใช้ไฟในส่วนอื่นของบ้านได้แล้วครับต่อไปทดสอบวงจรชั้นที่1เมน RCBO ตัดครับเมื่อฝนตกน้ำท่วมมาถึงปลั๊กกราวหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเมน RCBO ก็จะตัดครับถ้าคะแนนเต็ม10ผมให้ตู้ Nano Electric Product 9 คะแนนครับ
สนใจดูข้อมูลได้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอนี้ขอบคุณที่รับชมครับ